วันนี้ก็มีตัวอย่างเคสที่น่าสนใจนะครับอายุประมาณสัก54ปีแล้วก็มีลักษณะน้ำตาลผิดปกติที่เราเรียกว่า pre-diabetes นะครับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณสัก 6.3 เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับทีนี้เวลาที่เราปรับพฤติกรรมคนไข้หรือว่าเราเรียกว่าเขาก็คือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งนะครับเราก็ลองปรับเล็กปรับน้อยนะฮะในกรณีคนนี้เนี่ยปรากฏว่าติดตามมาแล้วในช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 เดือนเขาได้ปรับด้วยการทำ intermittent fasting นะฮะอาทิตย์ละ3วันเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นวันธรรมดา2วันวันหยุด1วันโดยการที่ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็มีการทานอาหารเที่ยงนะครับแล้วเขาก็อาทิตย์ละสัก3วันเขาก็เรียกว่าไม่ทานอาหารหลังจากบ่ายโมงบ่ายสองไม่ทานนะครับแต่เขาก็บอกเหมือนกันว่าในบางวันที่เขาหิวเนี่ยก็อาจจะมีการทานผลไม้อะไรอยู่บ้างเพื่อรองท้องนะครับทำในอาทิตย์ละ3วันเนี่ยสิ่งที่ส่งผลก็คือน้ำหนักลดลง2กิโลกรัมนะครับเขาไม่ใช่คนอ้วนนะครับแต่การที่น้ำหนักลดลงจาก50กว่าลงเหลือต่ำกว่านี้2กิโลกรัมก็เป็นความสำเร็จขั้นสูงนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าไตรกลีเซอไรด์ลดลงจาก260จนถึงประมาณ200กว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ยากเย็นนะฮะในสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือไขมันพอกตับที่เป็นค่าตับของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเป็นกับความรู้สึกของการตรวจในสมัยก่อนใช่ไหมฮะเราอาจจะให้ยาคนไข้ไปกินละเราก็จะไม่ได้เห็นศักยภาพที่คนไข้ได้ปรับนะครับว่าเขาสามารถจะปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมย้ำสำคัญนะครับว่าการเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยเนี่ยถ้าเราทำอย่างถูกต้องนะครับให้กำลังใจคนไข้เราสามารถส่งผลดีได้คนที่น้ำหนักไม่ได้ลงเนี่ยเห็นไหมฮะทำ IF แบบนี้ในช่วงต้นก็อาจจะดูขัดเขินนะครับแต่ย้ำสำคัญว่าเวลาเราทำ IF เนี่ยหลายคนสุดโต่งนะฮะก็คือทำมันทุกวันสุดท้ายเวลาที่ต้องไปทานกับเพื่อนหรือทำอะไรเนี่ยมันก็หลุดไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับเรามีวิธีการต่างๆมากมายใครก็ตามที่ลองหัดทำไอเอฟลองติดตามดูในคลิปหมอนัดว่ามีกระบวนการมีขั้นตอนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับย้ำสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งส่วนเรื่องการออกกำลังกายถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถถามหลายช่องทางนะครับวันนี้ก็ขอเป็นตัวอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จในการที่จะปรับเพียงแค่ไม่กี่เดือนคุณก็สามารถทำได้คุณทำได้เขาทำได้นะครับทุกคนทำได้ครับ